ต้นกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวเอาของไปส่งให้ลูกค้าหน่อยนะครับเจ๊ทำไมดูหน้าซีดๆเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเจ๊อ้าวทำไมล่ะปกติก็เห็นกินข้าวก่อนเข้างานนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ผมเสียผมจะเดินมาทำงานเหรอครับมอเตอร์ไซค์เสียเห็นเสียหลายรอบแล้วนะของอ่ะเอาของไปส่งให้ลูกค้าหน่อยสิต้นครับเจ้ต้นเหลืออีกกล่องนึงครับเจ๊เช็คของดีนะต้นอย่าส่งผิดเจ้าล่ะครับเจ ต้นนี่มันขยันนี่นะพี่เดือนใช้อะไรก็ทำไม่เคยจะบ่นเลยคล่องแคล่วดีด้วยแล้วต้นเนี่ยทำงานมากี่ปีแล้วคะเกือบ10ปีแล้วได้ต้นนี่แหละงานถึงเสร็จไวแล้วก็ไม่อู้งานด้วยนะพี่เดือนนี่โชคดีมากเลยนะคะหายากมากๆเลยนะลูกน้องแบบเนี้ยใช่ตาลพี่นี่โชคดีมากๆเลยอะที่ได้ต้นมาทำงานด้วยต้นกลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวเอาของไปส่งให้ลูกค้าหน่อยนะครับเจ๊ทำไมดูหน้าซีดๆเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเจ๊อ้าวทำไมล่ะปกติก็เห็นกินข้าวก่อนเข้างานนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ผมเสียผมจะเดินมาทำงานเหรอครับมอเตอร์ไซค์เสียเห็นเสียหลายรอบแล้วนะใช่ครับรถเก่ามากแล้วช่างบอกซ่อมไปก็ไม่คุ้มครับอะไรรถก็แพงผมก็ยังไม่ได้ซ่อมอ่ะครับอย่าบอกนะว่าวันนี้เดินมาทำงานใช่ครับนั่งวินมามันแพงผมเลยไม่มีเวลากินข้าวเลยครับเอ้างั้นก็ไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปส่งของขอบคุณมากครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊อย่าบอกนะว่าวันนี้เดินมาอีกแล้วใช่ครับแต่วันนี้ผมกินข้าวแล้วครับออกไวผมเปิดเวลาได้แล้วครับไม่ออกรถใหม่สักคันละต้นเงินผมยังไม่ค่อยพอใจเลยครับเจ๊ผมต้องส่งเงินกลับบ้านเลยครับเอางี้เจ๊ขายคันหนึ่งเอาไหมน่ะโหเจ๊ผมไม่มีเงินหรอกครับผ่อนให้ฉันก็ได้นะต้นถ้าผ่อนน่ะผมคงไม่มีเงินส่งให้พ่อกับแม่ครับเดินมาทำงานก็ได้นะครับไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเอางี้เจ๊ขายถูกๆแล้วกันขอบคุณมากครับเจ๊ไม่เป็นไรครับไหนล้วงกระเป๋าสิมีเงินอยู่เท่าไหร่เอามาให้เจ๊บาทนึงก็ได้รถอ่ะเอาไปใช้เลยบาทเดียวเหรอครับเจ๊รถคันนี้เหรอครับราคาบาทเดียวอ่ะใช่เจ๊ขายให้บาทเดียวขอบคุณมากนะครับเจ๊หูยรถใหม่ด้วยอ่ะเอาไว้ใช้เลยนะต้นต่อไปเนี้ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลครับเจ๊ผมจะตั้งใจทำงานครับที่เจ๊ให้รถต้นน่ะก็เห็นว่าต้นน่ะเป็นคนขยันซื่อสัตย์อ่ะแล้วก็อยู่กับเจ๊มาตั้งหลายปีแล้วขอบคุณมากครับ